รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับและก็เรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot เอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับนอกจากนั้นแล้วการมีแอปพลิเคชัน Money Plus จะทำให้คุณได้เปรียบเวลาที่ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเรานะครับเนื่องจากเวลาประกาศคำถามไปแล้วใครที่มีแอปพลิเคชัน Money Plus เนี่ยสามารถคลิกเข้าไปชมคำถามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus จะมีสัญลักษณ์คำถามคลิกเข้าไปจะมีคำถามจะมี choice คำตอบแล้วก็จะมีรางวัลที่ให้ร่วมลุ้นชิงรางวัลกับเราในแต่ละวันด้วยนะครับฉะนั้นไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทอธงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับทางบริษัท Morning Star Research ประเทศไทยได้สรุปข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมานะครับแนวโน้มกองทุนหุ้นไทยที่ไม่นับรวม LTF และ RMF ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ปรากฏว่ามีเงินไหลออก 7,386 ล้านนะครับเม็ดเงินออกจากหุ้นขนาดใหญ่หรือว่า Equity Large Capมากถึง 8,128 ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันครับหุ้นขนาดกลางและเล็กนะครับมีเม็ดเงินไหลเข้าประมาณ743ล้านบาทด้วยกันมาดูกองทุนที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ลงทุนคือเป็นกองทุนที่มีเม็ดเงินไหลเข้ามากเป็นอันดับต้นๆ นะครับประกอบด้วยกองทุนกรุงศรี Dividend Stock มีเม็ดเงินไหลเข้า 2,555 ล้านบาทลงทุนในหุ้นอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไทย AOT ปตท.อินทัชและโรงพยาบาลกรุงเทพรองลงมาก็คือกองทุนทิสโก้มิสมอลแคปอีควิตี้กองทุนที่ทำผลตอบแทนได้สูงสุดประจำปีที่แล้วนะครับกองนี้เน้นลงทุนในหุ้นอย่างแพลนบีแจสอมตะเอวีตัวของโรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วก็ธนาคารทหารไทยส่วนอันดับที่3กองทุนยอดนิยมที่มีเม็ดเงินไหลเข้าค่อนข้างสูงก็คือกองทุน CIMB Principal EEF นะครับจากบลจ. CIMB เน้นลงทุนในหุ้น CPO AOT โรงพยาบาลกรุงเทพแอดวานและก็ KCE เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นการสรุปโดยรวมในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาจาก Morning Star Research ประเทศไทยนะครับแหมน่าสนใจครับส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของการ IPO กองทุนจากบลจ. กสิกรไทยนะครับโดยบลจ. กสิกรไทยได้ส่งกองทุนเปิด K Minimum Volatility หุ้นทุนหรือ KMVEQ หรือชื่อย่อก็คือกองทุน K Minvo ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยในดัชนีเซ็ตร้อยนะครับโดยใช้โปรแกรมคัดเลือกหุ้นและสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนต่ำที่สุดโดยลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเท่านั้นเสนอขายตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับกองทุนเปิด K Minimum Volatility หุ้นทุนหรือ KMVEQ จากบลจ.กสิกรไทยนะครับมีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเซ็ตร้อยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสร้างพอร์ตการลงทุนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยกสิกรไทยโดยมุ่งหวังให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุดนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเสนอขายจนถึง15กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888 หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวไปติดตามดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะครับทำไมช่วงนี้เสียงเตือนจึงออกมาเยอะนะครับแล้วทำไมบางโบกถึงได้มองว่าการขยับขึ้นไปในรอบนี้ของหุ้นเนี่ยอาจจะมีเพดานค่อนข้างจำกัดนะครับเนื่องจากเหตุผลอะไรเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังกันบ้างสำหรับตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับรวมทั้งหุ้นเด่นผ
ผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Silas คุณณัฐพลคำถาเครือหรือคุณอ้วนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยพกคำเตือนมาด้วยใช่ไหมครับครับผมด้วยความที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงนะครับขึ้นมาเนี่ยต่อเนื่องเกือบ100จุดแล้วเหมือนกันนะครับพี่ยุทธครับถ้าเกิดเราดูนับจากปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาครับเผื่อแป๊บเดียวเองไม่น่าเชื่อก็ใกล้ตัวเลข 1,500 เข้าไปทุกทีตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นสถิติที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาสูงสุดในรอบปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับผมก็เลยอยากจะออกมาเตือนใช่ไหมครับครับผมอาจจะต้องแตะเบรกไว้บ้างเพราะว่าเวลาขึ้นมาแบบนี้ผมว่าหลายๆคนก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแหละครับแต่ท่ามกลางความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีข้อสังเกตอยู่บางประการซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันนะครับว่ามันมีอะไรที่ผมมองว่าจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าอาจจะต้องแตะเบรกชั่วคราวไหมประมาณนี้นะครับหลังจากตลาดหุ้นขึ้นมากว่า80จุดในรอบ1เดือนนะครับครับงั้นผมขอไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับฟันโฟการไหลเข้ามาของกระแสเงินสดจากข้างนอกเนี่ยอาการตอนนี้เป็นยังไงเริ่มออกอาการหรือเริ่มส่งสัญญาณอะไรแล้วบ้างหรือยังครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของต่างชาติเองเนี่ยเขามาซื้อหุ้นบ้านเราต่อเนื่องแล้วก็ซื้อทั้ง3ตลาดเลยซื้อตราสารหนี้วันละหมื่นกว่าล้านนะครับซื้อหุ้นเนี่ยวันนึงประมาณ 2-3 พันล้านนะครับส่วนฟิวเจอร์เองตลาดฟิวเจอร์ก็มีสถานะเป็นรองด้วยรองก็คือการซื้อสัญญาล่วงหน้าไว้ครับก็แปลว่าเงินไหลเข้าทั้ง3ตลาดเลยนะแต่ว่ามาในช่วง2สัปดาห์ให้หลังเนี่ยการไหลเข้าของกระแสเงินเริ่มชะลอตัวนะอย่างออกสตาร์ทสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อวานต่างชาติเนี่ยปกติจะซื้อตราสารหนี้ทุกวันเมื่อวานเริ่มขายออกมาประมาณพันกว่าล้านส่วนหุ้นเองเนี่ยก็ซื้อน้อยลงนะครับเหลือประมาณสัก600กว่าล้านก็คงเหลือตลาดฟิวเจอร์ที่อาจจะมีสถานะเป็นเน็ตลองอยู่บ้างแต่คิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าล้านไม่เยอะก็เลยมองว่าเรื่องการไหลเข้าของกระแสเงินที่เรามองว่าเป็นปัจจัยหนุนมาตลอดจริงๆมันก็ยังไม่ได้หายไปนะครับแต่แค่ถูกเจือจางไปนิดนึงแค่นั้นเองกำลังจะบอกว่ากระแสการไหลเข้าของเงินเนี่ยเริ่มชะลอตัวอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับต่างชาติเริ่มขายตราสารหนี้บ้างแล้วก็การเข้าซื้อหุ้นเนี่ยเบาบางลงถูกต้องไหมครับครับในขณะที่เงินบาทก็เริ่มเคลื่อนไหวไปในเชิงอ่อนค่าด้วยไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือการไหลเข้าของเงินฟันโฟที่มีเข้ามาเริ่มชะลอตัวลงบ้างนะครับครับขยับไปถึงอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันก่อนหน้านี้มันเคยเด้งขึ้นสูงใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลงมาเริ่มไม่หวือหวาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับครับต้องบอกว่าราคาน้ำมันเองเนี่ยอย่างเบนซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ46เหรียญผมมองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังแกว่งอยู่ในกรอบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงไปแถวประมาณสัก44หรือว่า43เหรียญอาจจะลงไปอยู่แถวๆ40กว่าเหรียญต้นๆใช่ครับเป็นไปได้ครับก็จะทำให้ความคึกคักของหุ้นกลุ่มพลังงานตัวใหญ่ๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่2นะครับครับผมขอไปอีกประเด็นนึงได้ไหมครับครับเนื่องจากว่าผลประกอบการไตรมาส2ทับ59เริ่มทยอยประกาศออกมาแล้วเมื่อวานเนี่ยกลุ่มแบงก์อย่างทิสโก้ก็ออกมาแล้วนะครับครับประเด็นเรื่องแรงเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยหนุนตลาดหรือจะเป็นตัวฉุดตลาดกันแน่ครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรตัวผลประกอบการออกมาปรากฏว่าอย่างทิสโก้เนี่ยออกมาซึ่งเป็นแบงก์แรกอยู่แล้วนะครับที่จะเปิดเผยผลประกอบการก่อนใครเนี่ยออกมาแล้วดีแต่ว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นซึ่งอย่างของเราเนี่ยตอนแรกเราให้ราคาเป้าหมายไว้52บาทเนี่ยนะครับตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดออกมาเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วผลประกอบการดีตามคาดเลยทุกอย่างอินไลน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงประมาณการไว้เท่าเดิมเอาละครับที่เป็น3ประเด็นนะที่ทำให้คุณอ้วนวันนี้ต้องออกมาเตือนนะว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะมีข้อจำกัดในการปรับเพิ่มสูงขึ้นในรอบนี้นะครับทั้งเรื่องของฟันโฟที่เริ่มชะลอตัวเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ไม่หวือหวาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้และก็เรื่องการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส2นะครับเซลล์ออนแฟกก็มีและอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่คาดว่าจะดีเนี่ยมันก็ดีตามคาดและไม่มีอะไรตื่นเต้นฉะนั้นหุ้นก็เลยอาจจะหวือหวาได้น้อยลงนะครับนี่เป็น3ประเด็นหลักๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังที่รักของเราฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณรัฐสุพรนะครับคุณรัฐสุพรฝากถามมาถามว่าตัว NetBay เนี่ยบริษัท NetBay จำกัดมหาชนและตัวของ TescoBริษัททิปโก้แอดฟาลฟ์จำกัดมหาชนเนี่ย
น่าซื้อลงทุนไหมแนวรับแนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่และก็ขอถามทิ้งท้ายไปที่เรื่องของตัว CMR หรือว่าเชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์จำกัดมหาชนด้วยถามทีไม่ถามเยอะถามแค่3เท่านั้นเองไม่เป็นไรครับถามมาเราก็จัดให้นะครับคุณอ้วนครับช่วยจัดให้หน่อยครับครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงจะอยู่ที่ตัวของ CMR มากกว่าเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาสุขภาพครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยดูจากโครงสร้างประชากรเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่ราคาเองก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเข้าไปทั้งลงทุนแล้วก็เก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอการปรับย่อของราคานิดนึงนะครับน่าสนใจที่สุดสำหรับ CMR แต่ควรจะให้รอย่อลงมากว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยเข้าเหรอครับใช่ครับฮะซึ่งในทางเทคนิคเองนะครับพี่ยุทธก็จะมีแนวรับเนี่ยอยู่แถวบริเวณ 5.90 แล้วก็อีกทีนึงก็คือ 5.80 นะครับแต่ว่าตั้งจุดตัดขาดทุนนิดนึงนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วพลาดท่าเนี่ยหลุด5.60ตรงนั้นลงมาเนี่ยถือว่าทิศทางอาจจะดูไม่ดีในระยะสั้นครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดขาดทุนออกมาก่อนแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่าโอกาสขึ้นไป7บาทยังเป็นไปได้อยู่ครับนะครับผมนะให้ราคาเป้าหมายของเชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์หรือ CMR อยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับครับระดับราคาในการเข้าซื้อรอย่อลงมาแถวๆสัก5.90 5.80 นะครับแต่ถ้าเกิดราคามันไหลลงมา5.60ให้กำหนดเป็นจุด stop loss นะครับครับขายหนีออกมาก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้น CMR นะครับครับคุณอ้วนให้ราคาเป้าหมายไว้ที่7บาทเข้าซื้อได้แถวๆ5.90หรือ5.80สตางค์นะครับแต่ถ้าผิดทางลงมาแถวๆ5.60สตางค์ก็ให้ขายตัดขาดทุนหนีออกมาก่อนนะครับครับจาก CMR แล้วต่อที่ NetBay หรือว่า Tesco ครับผมว่า NetBay ยังดูดีกว่าNetBay นี่อยู่ MAI ใช่ไหมครับใช่ครับครับ NetBay เขาทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นลูก iNet นะครับก็เป็นลูกของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยครับจริงๆก็เป็นของรัฐอยู่ครึ่งนึงแหละครับนะครับตัวนี้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกของอิเล็กทรอนิกส์เปเปอร์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีการรับส่งข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกอีคอมเมิร์ซซึ่งก็เป็นเทรนด์ของธุรกิจสมัยใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวมูลค่าตลาดเองเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับก็ไปเล่นในมูลค่าตลาดที่ใหญ่ถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะแต่ว่า potential ในการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าราคา NetBay เนี่ยยังดูยากนิดนึงในแง่ของทิศทางเพราะว่าเพิ่งเข้ามาในตลาดไม่นานนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มพยายามสร้างฐานราคาแถวประมาณ10บาทนะผมคิดว่าถ้าไม่หลุด10บาทตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่ากรอบการเก็งกำไรเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่าเพราะว่าราคาเองก็ถือว่าอยู่สูงกว่าราคาจองผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 บาทเนี่ยมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเก็งกำไร10บาทก็คาดหวังจุดทำกำไรเบื้องต้นเนี่ยก็คือประมาณสัก11บาท11บาท20นะครับเอาแค่นี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดหลุดบริเวณ9บาท90ตัวเนี้ยดูไม่ค่อยดีก็ต้อง stop loss เหมือนกันนะครับให้ราคาเป้าหมายของเด็ดเบย์ไว้ที่เท่าไหร่ครับเบื้องต้นเนี่ยเรามองอยู่ที่ประมาณ11บาท50นะครับครับครับผมแต่ถ้าสัก11บาท20ก็ขายทำกำไรก่อนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อเน็ตเบย์ล่ะครับระดับราคาเนี่ยจะอยู่ที่10บาทแล้วก็อีกทีนึงก็คือประมาณ10บาท10ตังค์ครับ10บาท10บาท10ตังค์เนี่ยซื้อได้นะครับครับแต่ถ้าผิดทางลงมาแถวๆ9บาท90ก็ให้ขายหนีออกมาก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเลคคอมเมนต์คือเก็งกำไรตัวเน็ตเบย์นะครับครับปิดท้ายอีกตัวนึงตัวของ Tipco Advalve จำกัดมหาชนหรือว่า Tescoครับตัวนี้เนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกอยู่บ้างนะครับจากตัวของราคาน้ำมันดิบที่มีการพักตัวลงมาในช่วงนี้นะครับแต่ด้วยความที่ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนต่างตัวยางมาต่อยเองเนี่ยมันแคบลงแคบลงกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคาดหวังเรื่องผลประกอบการจะเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการผมว่าไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่จังหวะเวลาลงทุนที่ดีก็เลยคิดว่าถ้าเล่นเนี่ยคงจะเล่นเด้งสั้นแค่นั้นเองซึ่งดูแล้วไม่คุ้ม2ตัวแรกดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมไม่แนะนำดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนจริงๆนะครับให้รอลึกเลยนะครับแถวประมาณ24บาท50ถึง25บาทตรงนั้นค่อยน่าสนใจแต่ตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่แนะนำไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำตัว Tesco นะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อจริงๆอ่ะให้ลงมาลึกๆหน่อยแถว25บาทหรือ24บาท50อาจพอได้นะครับแต่ถามจริงๆคุณอ้วนบอกว่าไม่แนะนำนะครับนะครับนี่คือ3หุ้นที่คุณรัศุพรฝากถามมานะครับเคลียร์ไม่เคลียร์ยังไงเดี๋ยวฝากมาได้เพิ่มเติมนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ช่องทางเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับจะฝากคำถามมาถึงรายการเราผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A@ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus
MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับขอไปปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นจากทาง Financier Cyrus บ้างดีกว่านะครับครับไม่ขอเยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณอ้วนครับครับผมวันนี้เนี่ยหุ้นเด่นนะครับตัวแรกที่เรามาแนะนำเรียงตามตัวอักษรแล้วกันนะครับพี่ยุทธนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น Big Camera นะครับเป็นร้านขายกล้องนี่แหละจริงๆเราก็เคยหยิบยกมาคุยกันแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจนเริ่มมีการพักตัวลงมาแล้วก็นิ่งแล้วประเด็นที่น่าสนใจที่เรามาคุยกันเนี่ยก็คือประเด็นแรกนะครับเรื่องผลประกอบการแต่มาสองเนี่ยตอนแรกนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าดีแหละปีที่แล้ว70ล้านปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ170-180ก็โตเป็น 100% นะครับแต่เท่าที่พูดคุยกับผู้บริหารล่าสุดเนี่ยเป็นไปได้ว่าน่าจะไปได้เกือบ200ล้านนะครับคือดีกว่าที่คาดไว้เดิมเพราะว่าไอ้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นที่เขาขายพวกสินค้าใหม่ๆนะครับเราจะเห็นกล้องรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยให้มาร์จิ้นเขาดีมากขึ้นนะครับราคาต่อหน่วยสูงขึ้นประเด็นที่2ก็คือหลังจากขายกล้องประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ไปเปิดร้านพิมพ์ภาพดิจิตอลนะครับที่ชื่อ Wonder Photoshop พิมพ์ภาพจากมือถือใช่ไหมใช่ครับพี่ยุทธเอามือถือไปปุ๊บไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเสียบเครื่องปริ้นได้เลยผมว่าตอบโจทย์เลยนะตอบโจทย์เลยฮะและราคาไม่แพงด้วยปรากฏว่าเปิดมาได้เดือนเดียวเองประสบความสำเร็จคุ้มทุนแล้วนะครับลำดับถัดไปก็คือจะขยายอย่างเร่งเลยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งครึ่งปีหลังเรามองว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นสุดยอดแห่งความพีคอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้เนี่ยโตก้าวกระโดดและราคาปัจจุบันเองที่ประมาณ3.80 บาทเนี่ยมันคิดเป็น PE แค่ประมาณ16 เท่ากลุ่มขายพวกสินค้าไอทีครับพี่ยุทธจะอยู่ที่ประมาณ20-25 เท่าก็ยังถูกกว่าเพื่อนใช่ครับเอาละครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Big ครับครับเราแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับ4.70 บาทครับผมนะครับและคอมเมนต์ซื้อ Big นะครับบริษัท Big Camera Corporation จำกัดมหาชนด้วยราคาเป้าหมาย4.70 บาทนะครับครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่3.80-3.84 บาทครับครับ3.80-3.84 บาทซื้อได้นะครับครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ครับครับผมอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับด้วยความที่เราคาดว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีก็ไปดูตัวที่แรงเก็งกำไรยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็งบเนี่ยน่าจะพอไว้ใจได้คือดีจริงๆนะครับเป็นตัว TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนะครับครับถ้าเกิดว่ากันที่ตัวผลประกอบการเพียวๆนะครับไตรมาส2เนี่ยตัว TMB งบน่าจะออกมาดีที่สุดในกลุ่มแบงค์ละครับคือโตทั้ง Q1Q แล้วก็ Year-on-Year ส่วน NPL เองยอดก็ลดลงเรื่อยๆแล้วครึ่งปีหลังก็จะลงด้วยนะครับครึ่งปีหลังในทำนองเดียวกันสินเชื่อก็จะขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาไปเจาะตลาดพวก SME แล้วก็รีเทลเราจะเห็นว่าโอ้ตอนนี้ TMB รู้สึกว่าอยู่ใกล้เรามากขึ้นเขาวิ่งเข้าหาเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเริ่มน่าสนใจในแง่ของหลักๆเลยคือตัวผลประกอบการที่เริ่มดีแล้วก็โตแรงและราคาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีก็ต้องบอกว่าราคาเองมีการปรับตัวลงด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเทียบตั้งแต่ต้นปีขณะที่กลุ่มแบงค์เนี่ยขึ้นไปประมาณสัก10%กว่าถือว่าไม่แพงเลยนะอย่างตัวนี้เนี่ยระดับราคาแถวประมาณ2 บาทกว่าซึ่งก็ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่คอนเซนแซสให้ไว้นะครับก็ของเราก็อย่างที่ประมาณ2.90 บาทครับนะครับยังพอมีอัพไซด์ให้เก็งกำไรเอาละครับตัวของ TMB บริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus Recommend ซื้อถือหรือขายครับซื้อครับผมราคาเป้าหมายครับ 2.90 บาทครับRecommend ซื้อ TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย2.90 บาทนะครับครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับระดับราคาที่น่ารับเนี่ยจะอยู่ที่2.22-2.26 บาทครับ2.22-2.26 บาทรับได้นะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทาง Financier Cyrus ประกอบด้วย Big Camera Corporation จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย4.70 บาทและ TMBธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย2.90 บาทนะครับครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังรายย่อยบ้านเราเชิญครับครับผมก็อย่างที่เรียนข้างต้นนะครับว่าตลาดเองก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วพอสมควรนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าดูเป้าดัชนีนะครับที่หลายๆสำนักให้กันไว้ก็คืออยู่แถวประมาณ 1,500 จุดเนี่ยผมคิดว่าเหลืออัพไซด์อีกไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเตือนนิดนึงว่าเรามาเล่นกันบนตลาดเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็งกำไรหรือว่าการจะลงทุนเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาที่สูงขึ้นมาด้วยเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นจังหวะของการเทรดดิ้งมากกว่านะครับส่วนจะซื้อหุ้นสะสมเนี่ยผมคิดว่ารอจังหวะพักตัวลงซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีสักหนึ่งรอบให้เห็นอยู่แล้วครับขอกรอบการเคลื่อนไหวประจำวันแล้วก็ขอกรอบสัปดาห์ครับการเคลื่อนไหวประจำวันนะครับ
กรอบเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่ 1,455 ถึง 1,459 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 1,475 1,478 จุดนะครับส่วนภาพที่กว้างกว่านั้นเนี่ยแนวรับลึกๆเลยก็จะมีแถวบริเวณ 1,450 นะครับตัวเลขกลมๆส่วนแนวต้านก็คือประมาณสัก 1,480 จุดครับ 1,480 จุดเป็นกรอบแนวต้านด้านบนกรอบสัปดาห์นะครับครับส่วนกรอบแนวรับด้านล่างก็ 1,450 จุดนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอ้วนครับยินดีครับพี่หยุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas นะครับมาคุยแล้วก็มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง